เอาบิวตี้จะไปไหนแล้วสวัสดีสวีดัสนี่เอาจักหน่อยก่อนบาทนี่มาอาจารย์เฉินกับคุณได้เหมียวขออนุญาตเอาจักหน่อยเด้อสวัสดีครับบ่ได้มาเยี่ยมมายามแต่โดนแต่นานสบายดีอยู่ดีมีแห้งคือเก่าคือเดิมทั่วลงทั่วลงเฮ็ดบ่ได้หยุดตีนหยุดมือทั่วลงบ่มานี่ทั่วจีนเบิ่งทั่วทั่วจีนจังได๋ทั่วซั่นทั่วสาวน้อยนี่เรามาลงบ่นี่เอาเนี่ยตำบงฮงโดยแม่ม่านตำลงไปพี่น้องเมื่อนี้ออกมาเล่นน้ำอาจารย์เฉินกับพี่น้องครับนะครับอยู่ร้านเพิ่นนะครับนี่ตำบงฮงมีก๋วยเตี๋ยวครับอาจารย์เฉินจักเดือนแล้วนี่สิออกเมื่อใดก็นี่เฮือในท้องนี่เฮือตุลาจ้าเดือนตุลานะครับนางเอกเหมียวลัคนานะครับสิออกเดือนตุลาผู้ใดยังมาผูกแขนมาเด้อผูกแขนร้านหน่อยมาผูกแขนร้านหน่อยนะเอาพี่น้องพี่น้องเพื่อนครับ FC ก็สิมาผูกแขนตัวฮู้เดือนฮู้มื้อพร้อมฮู้บ่มื้อน่ะหรือบ่ฮู้17ตุลาค่ะ17ตุลาโอ้ยมาพี่น้องมาผูกแขนร้านหน่อยเพิ่งสีสันเลยพี่น้องเอ้ยอ้าตัวของผู้ใดนี่ของแม่ปออ๋อของกูปอติกูปอมันจะตําห้องติบ่นี่ฟาดคือเลิศแท้วะขอมาเยี่ยมขอมาเยี่ยมจานเฉินก็มาเห็นทีมงานสาวน้อยอยู่นี่คือกันกูปอก็มาสร้างตําห้องเรียบร้อยค้าประจําแม่นบ่นี่ครับประจำเลยป้าเกือบโอ้แน่นอนแน่นอนแล้วกลุ่มนี้ล่ะอะไรเนี่ยปูสาดกินคือเทศแต่ว่ามันนั่งหลายคนครับโอ้เจ้าน้ำทิพย์ด้วยนุกนิกหน่อยปูสาดกินตำตัวกับก๋วยเตี๋ยวกับพี่น้องไม่ได้ปูสาดเตะตะก้อครับป้าถั่วเบิ่งทีมงานเนาะมันคือแน่นอนแต่ว่าเจ็บแจ้งครับพี่น้องเขาว่าจวดจวดลาจวดกินกินโลเกนกินเป้ากินในเป้าใหญ่เป้าเลี้ยนนั้นหันสรุปแล้วเฮาได้เมื่อเลื่อนใหญ่วงเนาะเฮาเนาะใหญ่ไป29เก่าดี10ดีเพิ่นว่าจ้าอ้าวสู้ๆลุยๆเฮานะครับทีมงานน้องๆแดนเซอร์หมอลำนะครับพระเอกน้อยพระเอกใหญ่กองกันเอเลียอยู่นี่อันนี้ผู้สาวบ่นี่ลูกเลยจ้าผู้ใดก็คู่แฝดแอนจ้าแฝดผู้น้องบ่นี่จ้าป้าแฝดเป็นแฝดผู้เยื่อยออกมานํากันแต่ว่าเสียงคือต่างกันเลยครับแอนเจ็บอ๋อมันเป็นบาดมันเป็นบาดบาดลงคอแฝดผู้เอ้ยนี่สิงามแฝดผู้น้องนี่สิมีหนวดแปลว่ามันเป็นเซลแบบว่าแบบเซลบ่โอเคแบบเซลแบบคุณแม่ชายเซลเฮ็ดทีคนละเซลครับแอนอลดีไอ้เด็กเซลขวามาหลายกว่าหลายเลยหนวดหลายผิดพลาดทั้งภาษาให้เขาว่าแต่รู้พ่อสร้างเข้ามาแต่ลูกสาวก่อยใส่เบิ่งดูเสียนเซลเซลพอนี่ล่ะอยู่ประมาณในตาแก่โอ้ผิวประมาณในตาแก่แต่ว่าเป็นตอกระจกแล้วตอนนี้แม่เป็นนักร้องพ่อเป็นแขกนี่บ่แม่พ่อมาเที่ยวเอาแซ่บๆลูกหลานแซ่บเอาอะไรพี่เสียครับแซ่บบ่ครับพี่เสียเอาคุยกันมากไปผมอ่ะส่งผมไปมันโอ้ร้องหยองมาดื้อมาดื้อเอายาวๆไปดัดมาจ้าไปดัดมาเนาะพี่เสียงตาโพโอ้จ้าเอาละครับบรรยากาศสบายๆวันนี้ครับกลางทุ่งกลางท่าในร้านจานเฉินนะครับร้านจานเฉินครับนั่งเอกเมียวรักคณะนะครับเพิ่นเฮ็ดร้านแบบสบายๆนะครับกลางทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องเย็นดีล่มวี่วี่เลยพี่น้องครับติดกับถนนออกมาจากบ้านเพ่งนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอคุดลั่งนะครับเส้นนี้ทะลุไปคุดลั่งไปบ่อระบือได้นะครับคันเส้นนี้ก็สิมาแต่บ้านเพ่งพี่น้องนะครับนี่จากบ้านเพ่งมานี่ประมาณกิโล2กิโลนี่ล่ะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าน้องๆก็มากินข้าวกินน้ํากันนะครับมาเพราะว่าบรรยากาศมันดีนะครับหลังจากการซ้อมกันยังน้องๆก็สิมาพี่นะครับบ่ว่าแต่น้องๆครับคู่ปอก็มานะครับมาเบิดนะครับทีมงานสาวหน่อยมาอุดหนุนกันอยู่พี่ล่ะเสวนาเล่นครับอาจารย์เฉินมานี่ครับพี่น้องครับบ่ได้มาพ่อหน้าพ่อตากันแต่โดนพี่หน้าพี่ไหนก็คือสิบ่ได้ไปเนาะขายของอย่างเดียวขายของก็รวยละว่าสันผู้ลองคนว่าสู่ไปจนตัวมีลูกน้อยเนาะต้องลูกน้อยลูกใหญ่เฮาต้องสู่ไปถ้ามูแต่ผู้ใดจะนอนก็มายามกันนะครับนี่ล่ะจาน100พันไปพันมากก็สิได้แวบมาหาจังซี่แล้วผู้ไปใช้มาใช้ได้ผู้เพื่อผู้ไปใช้ได้บาดนี้ก็ขันแม่นมีน้อยๆนี่แห้งไปบ่ได้ได้น้อยบ่ได้น้อไปบ่ได้ล่ะน้อยๆแดงๆนี่ซ้ําแต่ไปยากยากไปยากมาในแห้งโอ้ยไปบ่ได้เลยโอ้ยปลาแดกแม่พี่น้องเอ้ยหอมหุยหุยกูได้ต้มเมียงบ่จันต้มเมียงบ่ปลาแดกนี่โอ้เหนียวตุ้ยเลยมั้ยปรุงเองซื้อมาแต่มาปรุงเองโอ้ก็ปรุงเขาต้มมาแล้วเนาะมีเวลาเลยบ่ดีบ่หาจะซื้อมาต้มเองเขา
ข้าวต้มแล้วก็มีไม่กินเสียดอกค่อยจะกินนั้นปลาแดกอันนั้นตัวปลาแดกอีหยังกับปลาแดกแม่เหรียญน่ะแซ่บอยู่เอามาปรุงเลยกับมีสมองบ่ปลาแดกตลาดนี่ล่ะแต่ว่าหน่วยมาปรุงแล้วก็จังเสียไผทุ่นนั่นสิแม่ใกล้ๆกันแซ่บอยู่เขาต้องได้ปรุงอีกเนาะปรุงเพิ่มรสเพิ่มชาติกับไปอีกเอานี่แหละครับชีวิตหมอลำเฮากันมีขอบมีขั้วแล้วมีภาระดูแลแล้วบางทีมันก็ต้องได้เนาะหยุดชะงักไปช่วงนึงหยุดชะงักไปก็คือยังคือสร้างตัวเจ้าของแล้วก็เพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อผู้ใหญ่นำกลขึ้นมาสิได้มีอนาคตไปอีกแต่ว่าช่วงหลองช่วงลำเฮาบ่ฮึดดอกยังได้ก็ได้ไปคือเก่าขอแค่ว่าร่างกายเฮาแข็งแรงสมบูรณ์จักหน่อยพุ่นจ้าก็ตั้งสิได้ไปเจอกันแน่นอนนะคะโอเคสำหรับเหมียวลัคนาบอกว่าต้องเจอกันแน่นอนให้ค่อยคอดก่อนให้กอแท่งให้กอแท่งบ่ปูงออกจากคลองไว้ก่อนว่านี่แน่นอนครับนี่คือสายเลือดศิลปินครับบ่มีว่าถิ่มไม่ว่าถิ่มแฟนคลับ FC บ่มีว่าถิ่มงานนะครับขอแต่ว่าช่วงนี้คือว่าต้องบำรุงร่างกายก่อนบอกง่ายๆกับภาษาบ้านเฮาคือเป็นแม่ลูกอ่อนก่อนจังซี่ไปเลี้ยงลูกจักปีก่อนพี่น้องจ้าเอาออกมาก็แข็งแรงสมบูรณ์เรียนหนังสือเก่งๆจะเว้ายากเว้าซ่าคันว่าลูกก็ดีซอยพ่อซอยแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือจังโบราณเพิ่นว่าคันเว้ายากมันบ่แม่นลูกค่ะคันเว้าคันเว้ายากบ่แม่นลูกก็ขี้เฒ่ายัดปากบ่โลดคือผู้เฒ่าบ่แม่นคันเว้ายากนี่บ่แม่นลูกผัวนี่เว้ายากโอ้โตผัวติห่วยแม่นบ่อาจารย์บ่ไปบ่ไปบ่มาคันเว้ายากบ่แม่นลูกบ่ครับบ่ยากบ่ยากเว้ายากนี่ผัวบ่ไปบ่มาสิอยู่ใส่ผัวตัวนี้โอ้เอาพี่น้ำแข็งใส่พร้อมติเพราะว่าขายของผู้เดียวจ้าไปที่มาซอยกันได้อยู่เดี๋ยวนี้บ่ได้เห็นทางซอยมันตังท้องเนาะขนาดนั่งต้องนั่งเอียนเด้อเจ้าจะนั่งจังซี่เด้อนั่งเอียนเด่นเนาะเอามานั่งฝาด้านนี้ซื้อแต่เก่ากันมีแต่นอนมันหย่อเนาะเฮาต้องนั่งเอียนหลังโอ้สิขวาดแล้วพยองอีกประมาณเดือนเดือนกว่าครับเดือนตุลาครับวันที่17นะครับสำหรับแฟนครับ FC ที่ยังติดตามเหมียวลัคนาอยู่กับมาเบิ่งเด้อมือควันลูกมาผูกแขนในลูกไส้เพิ่นนะลูกไส้หรือลูกสาวก็ลูกไส้คุณตาแม่นบ่ล่ะแม่นบ่คุณตาแม่นบ่แล้วอาจารย์เชิญสิได้ลูกไส้อีกผู้นึงน้องมีผู้นั่นผู้นี้น้องหยังนี่ผู้นี้น้องหยังได้ซื้อไปน้องมีควายบ่บาปลูกเนาะน้องซันนี่น้องซันนี่เอาผู้ไส้หยังก็ซื้อซันนี่ได้ซันนี่ได้เลยล่ะอ๋อบ่ไปอีกแล้วมันสิบ่ไปสิท้าจังซี่ดิแต่เขาบ่ได้เขายังซื้อนคุณยิ่งเนาะใส่นี่ซื้อน็อตอันนี้พี่เสกครับแม่ช่องผมมันเป็นเสกโลโซซื้อซันนี่มันนิสันเท่านั้นยี่ห้อรถเท่านั้นซันนี่แปลว่าลูกคนเล็กอ๋อซันนี่น้องซันนี่ผู้ชายก็ได้อยู่ดอกบ่เคยเห็นอยู่ลูกก็ได้ชายก็ได้ลูกดาราเขาเจ้ามีอยู่ได้ซื้อว่าซันนี่นี่ผู้ใดเนาะบอกซันนี่น้อยหยังนี่ล่ะดาราก็มีมีดาราน้องซันนี่เคยเห็นอยู่หัวยองๆหน่อยเนาะเป็นเสียงตาของฟังของมันเอาซื้อหยังก็ดีเบิดล่ะว่าแต่ลูกคําลูกคูณลูกฮักลูกเพียงเฮาพ่อแม่เลี้ยงเกลือดีอบรมดีดีเบิดมันขึ้นอยู่ที่การเสี่ยมสอนของเรานี่แหละเพิ่นว่าใครอยู่ดอกได้ลูกชายมันอยู่แจมการค้าการขายก็เจริญรุ่งเรื่องตัวแต่มีทองมานี่พ่อได้ไปพ่อได้ให้ลูกไปโรงเรียนพ่อได้เงินให้ลูกไปโรงเรียนผู้ใหม่ได้บัดเพิ่มเพิดค่านมมื้อนี้เด้อพ่อได้ค่าเพิ่มเพิดผู้ใหม่น่ะคือสิได้หลายทองที่แรกก็บ่ได้ค่าโรงเรียนผู้ใหม่มันยังแสดงว่ามีเก็บไว้หลายอยู่เด้อนี่2กอก3กอกคนตัวนี้ได้แล้วก็แต่ว่าแต่ละมื้อนี่คนเขามาก็หลายอยู่เนาะบ่ว่าจะไปพ่อมาอยู่กับหัวน่ะแต่ว่าหลายมันก็บ่หลายครับดอกพ่อได้เรียนเที่ยงนิดหน่อยนักเรียนซุ่มมีคนนั่งบ่ซุ่มอันนี้เมื่อวานพระอยู่เขาเจ้าก็เลยร่มตีมันไปมาเลยแม่ครับวันนี้ก็เลยเอามาถอนไปซั่นอ๋อกัดคนหลายก็จังซี่ไปใส่ถุ่มใส่ซุ่มเนาะฟังนั่นก็คึ้มมาเนาะมันก็เลยไปเก็บไว้พระอยู่เขาจังว่าแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดหยังมาหยังอยู่นี่ขนาดบ่ล่ําก็ยังได้เลื่อนมือปิดวงเอาพี่น้องเอาว่ากันไปซั่นล่ะฮะขอบคุณหลายๆมื้อนี้มาเยี่ยมทีมงานนะครับเก่าเคยอยู่นํากันบางปีกายนี่ล่ะปีนี้เพิ่นท้องไข้เพิ่นก็เลยบ่ได้ไปนําแต่ว่าเพิ่นเซาท้องไข้บ่ล่ะเพิ่นจังสิไปบัดนี้ชวดคือเก่าน้องนางเอกเหมียวเนาะเอาสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะครับผมทุกคนต้องสู้นะครับ
พื่อความอยู่รอดของแต่ละคนนะครับพี่น้องนี่คือสัจธรรมของโลกมนุษย์นะครับจันเชิญแล้วก็สู่ชีวิตกันนะครับสุดยอดนะจันเนาะอ้าวอยู่ดีไม่แห้งนะจันเด้อขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับติดตามคือเก่าครับเหมียวลักษณะแล้วก็จันเฉินนะครับนะครับมาติดตามเพื่อนคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเด้อนะครับอ้าวไปแล้วน้องๆสวัสดีครับบ๊ายบายครูปอสวัสดีครับไปแล้วเด้อขอบคุณครับ